こんにちは、みなさん。私はอดรีวิว TV だ。โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนายอดรีวิว TV นะครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้านี่กันนะครับซึ่งก็คือหน้ากากดาร์กโกนเองซึ่งไอ้โกนไดเวอร์นี่ไม่เกี่ยวนะแค่เอาให้คอนเซปต์ก็เคียงกันเฉยๆก่อนนะครับก็ตามที่ผมถูกท้ามานะครับก็เลยสร้างที่จริงผมแบบถ้าคนดูคลิปนี้จะงงเอ๊ะทำไมเขาลงหน้ากากพันลงคลิปสร้างหน้ากากไปจัดอันดับก็หลักให้ผลง่ายๆคือผมถูกช่องคริสตันท้ามานะสร้างหน้ากากซึ่งผมก็มาตกก็โดนซึ่งเจ้าของชแนลที่ท้าผมอ่ะคือเขาลงคลิปละเป็นหลายทิศแล้วก็มาตกลงไปแล้วก็เหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ได้ลงก็ขออภัยเนี่ยนะฮะเขาดูคือมันไม่มีเวลาจริงคือมันแบบมันไม่ว่างเลยต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยนะครับบางทีคือเสาร์อาทิตย์นะบางทีบางวันก็ได้ช่วยพ่อกับแม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมทำนะครับก็ตรงหน้ากากนี้นะครับก็ตรงตาแล้วครับทำเป็นพลาสเตอร์เอ้ยไม่ใช่สิเขาเอาเทปใสมาเอ้ยจะบุญทำไมกี่ก็นะครับตรงตานี้ผมทำแบบเจาะตาไว้แล้วก็เอาเทปใสมาติดทับแล้วก็ใช้สีเมจิในการระบายไปนะครับก็ของมาตกกับของคริสตันเขาจะทำการเจาะรูแต่ผมจะเอาเทปใสแล้วก็เอาสีเมจิกสีดำมาระบายเพราะว่าสีดำมันจะพรางตาได้ดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะไม่เห็นถ้าเป็นจำพวกสีแดงนี่ก็จะเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นสีโปร่งแสงส่วนตรงเขานะครับก็เป็นงี้คือตอนแรกเราต้องร่างภาพเป็นแบนก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องร่างภาพเป็นแบนแล้วก็ทำการพับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงส่วนอื่นนะฮะก็ด้านหลังนะครับเป็นสติกเกอร์สีดำหมดเลยซึ่งกัดตอนแรกจะใช้กระดาษแต่ว่ากระดาษมันไม่ทนเท่าไหร่นะครับดูหนูแท้ตลอดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมจะใส่ดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอดัดเสียงนิดนึงก็แล้วกันยังไงก็ประมาณนี้ครับก็หาช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดไลค์ไปเรื่อยๆจ้ะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจส่วนตัวให้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ถ้าหากใช้ทำหน้ากากอะไรหรือจัดอันดับไรเดอร์อะไรก็คอมเมนต์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอต้องลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูฟู海岸ダークライダー闇の力悪い奴ら